็ยืนอยู่นี่เป็นนะครับจุดนะฮะวอร์ซีสามหรือด่านนะฮะหน้าโลตัสนครผมตรวจเจอผิวขาออกนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็มาพบท่านพันตำรวจเอกกิติศักดิ์มิตรศาสตร์นะผู้กับท่านพันตำรวจตรีสีหานะสวัสดิ์จรและก็ทีมงานจราจรนะครับก็ในการตรวจเบื้องต้นนะครับ5ด่านเขาเรียกว่า5ขั้นตอนนะครับของทุกด่านก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจชาติสำหรับการจับกลุ่มเบื้องต้นที่มานี้ได้รับรายงานว่าจับไปแล้วถึง11รายผมก็สวัสดีนะครับก็เป็นห่วงเป็นใยครับประชาชนเนื่องจากว่าเราห่างเหินอย่าใช้คำว่าเหนื่อยนะครับเราไม่ได้มีการตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์กันได้มานานแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกก็มีประชาชนหลายท่านนะครับที่อาจจะไม่ทราบว่ามีการตั้งด่านแล้วก็สองนะครับจากการตรวจวัดและจับกลุ่มเนี่ยนะครับมีประชาชนจำนวนมากท่านที่การติดจะดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มเหล้านะครับก่อนกลับบ้านมีการแวะกินที่นี่นะครับและก็ออกมาขับเคลื่อนยานมานะนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องน่าห่วงนะครับก็อยากจะเตือนไปทางพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นะครับรักษานะครับสติในการขับรถนะครับอย่าไปดื่มแอลกอฮอล์นะครับขณะขับรถเพราะเราไม่รู้ว่าดื่มไปมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่านะครับจะกลับไปบอกลูกเมียเรายังไงนะครับบางทีมันกลับไม่ถึงบ้านนะครับด้วยความห่วงใยนะครับจากตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะครับสำหรับขั้นตอนเดี๋ยวผมจะขอให้ทางท่านผู้กับนะครับได้อธิบายขั้นตอนในการตั้งด่านนะตามคำสั่งของสำนักงานหน่วยได้ครับเรื่องของจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยจะแบ่งเป็นพื้นที่เป็น5โซนปฏิบัติการนะครับแต่ละโซนก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศูนย์ปฏิบัติการ5ชุดปฏิบัติการนะครับตั้งแต่ชุดควบคุมในกายภาพคัดกรองเบื้องต้นการวัดแอลกอฮอล์แบบยั่งยืนนะครับบันทึกข้อมูลลงในระบบ CCTV และบันทึกจับกลุ่มนะครับและควบคุมเขาต้องหานะครับ5โซนนี้นะครับซึ่งมี5ชุดปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่และแต่ละชุดปฏิบัติการก็จะมีมาตรฐานการปฏิบัตินะครับเป็นยุทธวิธีมาตรฐานเดียวกันของทั้งหมดทั้งประเทศนะครับในการตั้งจุดตรวจยาใหม่นี้จะมีการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติให้โปร่งใสและตรวจสอบได้นะครับเช่นจุดตรวจวัดอุปกรณ์อย่างที่ยันตรวจจะมีกล้องCCTVนะครับที่ถ่ายทอดผลการตรวจวัดให้ผู้ประกอบการสามารถดูการถ่ายทอดการวัดได้ตลอดครับด้านสองเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนจะมีกล้องประจำตัวนะครับตัวนะครับและจะมีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ไว้ทุกครั้งนะครับและหลังจากเลิกจุดตรวจแล้วจะมีการนำไฟล์ข้อมูลนะครับที่บันทึกไว้ในแต่ละคนจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลของตำรวจครับเพื่อใช้ในการพิจารณาหลักฐานครับ